ไมเซ็ตของแบมเองเนี่ยนะครับก็รวมถึงทางพี่ออสด้วยพันธกิจเนี่ยที่มาจากรัฐวิสาหกิจสู่บริษัทมหาชนเองก็คือเรื่องของการบริหารสินทรัพย์ให้ผู้คนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แต่ว่าวิธีคิดในการที่จะจัดการตัวขององค์กรเองเนี่ยคือพอเป็นรัฐวิสาหกิจมาสู่บริษัทมหาชนนะครับระยะเวลาก็ไม่กี่ปีนะฮะในการที่เข้าสู่บริษัทมหาชนเราจะต้องมี mindset วิธีการคิดในการปรับพนักงานในองค์กรหรือว่าแม้แต่วิธีการทำงานยังไงบ้างครับอันนี้ต้องปรับวิธีคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนเราก็ขายของขาดทุนไม่ได้ครับนะรัฐาขายของขาดทุนเนี่ยเป็นเรื่องนะครับแต่ว่าผมพยายามเปลี่ยน mindset พนักงานว่าเวลาเป็นของมีค่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยบาทนึงที่ขายไม่ได้วันนี้เนี่ยมันมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆเพราะถ้าเราได้บาทนึงวันนี้เนี่ยเราลงทุนไม่ว่าจะดอกเบี้ยถูกขนาดไหนมันงอกทุกวันเพราะฉะนั้น mindset ของเราก็คือว่ากลับไปที่รากฐานบริษัทว่าเราต้องการ recycle asset กลับไปที่สังคมให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่เก็บทรัพย์แล้วเก็งกำไรนะหน้าที่เราคือเอาทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยออกไปในราคาที่เหมาะสมให้เร็วที่สุดจริงๆตอนเข้าตลาดผมบอกต้องถึงทุกคนว่าเราไม่ได้ maximize profit นะเราไม่ได้โกสำหรับ 100% จะเอากำไรอย่างเดียวเขาเข้าใจไหมลูกค้าเข้าใจนะเข้าใจนะชาวเรือเข้าใจนะอยู่ในตลาดหุ้นด้วยผมไป marketing กับฝรั่งผมบอกว่าเฮ้ย we do social safety net นะเพราะงั้นเราไม่ maximize profit เรา optimize เพราะงั้นผมจะไม่เอากำไรแบบอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมคือต้องดูเรื่องโซเชียลเซฟตี้เน็ตด้วยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดมอราซาดอย่างเช่นเราได้มาเราบอกว่าเฮ้ยผ่องขายออกไปอย่างเดียวโดยที่แบบแพ้คัดดิบๆเลยลูกหนี้อีกหน่อยลูกหนี้ดีกลายเป็นลูกหนี้เสียหมดเข้าแบงค์ชักดาบเข้าแบงค์ชักดาบเสร็จนะครับหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งก็คือต้องให้ลูกหนี้เดิมของแบงค์เนี่ยมันเป็นลูกค้าแล้วเขาต้องมีวินัยทางการเงินด้วยนะครับมีวินัยยังไงเราให้บ้างคือสงสารอะได้แทคัดมีบ้างแต่เราไม่ได้จับตัดผมจนกระทั่งแบบหนังหัวหลุดไปด้วยนะครับอันนั้นไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็ปากต่อปากเฮ้ยชักดาบแบงค์เถอะครับมาอยู่นี่ไม่ได้เราไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนเนี้ยเราต้องดูแลสังคมดูแลลูกหนี้ให้เขากลับไปให้ได้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ Meet the Top นะครับอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16ครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ